แล้วมามาถึงจุดพีคคือประมาณว่าถามเรื่องหุ้นเรื่องสวเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องศาลรัฐธรรมนูญเรื่องกกต.รับรองใบดงใบแดงคุณวนอค่ะเมื่อวานนี้คุณวนอถูกฝั่งของผู้สนับสนุนทาง8พรรคบอก MVP เป็นครั้งที่2น้องไบรคุณวนอเนี่ยระหว่างช่วงนึงผมเห็นสื่อมวลชนตั้งคำถามถึงความเห็นผู้มีอำนาจกกต.ศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นใครถามว่าประชาชนคิดยังไงประชาธิปไตยเพื่อประชาชนของประชาชนอำนาจต้องเป็นของประชาชนโดยแท้กกต.เป็นแต่เพียงผู้จัดให้มีการเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มีแต่หน้าที่แก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาขณะนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องประชาธิปไตยของประชาชนไปบ้านนอก2สัปดาห์ที่ผ่านมาฟังประชาชนมีแต่ประชาชนเขาถามผมว่าไหร่จะตั้งรัฐบาลเสร็จพวกผมรอรอเฉยรัฐบาลมาแก้ปัญหาให้ประชาชนราคาพืชผลอาชีพประชาชนเขาไม่ได้รอว่ากกต.หรือศาลรัฐธรรมนูญจะว่ายังไงเขารอว่าเมื่อไหร่จะตั้งรัฐบาลให้เสร็จค่ะคุณวันนอบางช่วงบอกประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชนทั่วโลกมันไม่หนีไปจากนี้นี่ผมไม่เห็นประเทศอื่นเขาถามว่ากกต.ว่ายังไงกกต.เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็วเพราะถ้าเรารอปัญหาจะตามมาปัญหาประชาชนรอไม่ได้แม้แต่วันเดียวหรือสัปดาห์เดียวอยากให้เสือเนี่ยสะท้อนความรู้สึกของประชาชนมากกว่าความรู้สึกของกกต.ซึ่งเป็นเรื่องเล็กศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องของคนไม่กี่คนแต่ประชาชนมีมากกว่า70ล้านคนแล้วก็มาถึงบทสรุปที่บอกว่านี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศเราในวันนี้และปัญหาใหญ่ของประชาธิปไตยเราเลิกกลัวหรือเผด็จการเสียทีควรจะหมดยุคของการฟังเผด็จการฟังคำพูดของฝั่งที่ได้รับการสถาปนาจากเผด็จการอยากให้เป็นเวลาของประชาชนที่อยากได้รัฐบาลของประชาชนผมมีความรู้สึกว่าสื่อมวลชนต่างๆมักจะถามว่ากกต.ก็ว่าไงศาลรัฐธรรมนูญว่าไงฝ่ายที่มีอำนาจว่าไงผมไม่ค่อยได้ยินถามว่าประชาชนคนดินธรรมดาทั่วไปเขาว่ายังไงผมว่าประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนและของประชาชนอำนาจนั้นมันเป็นของประชาชนโดยแท้กกต.เพียงแต่เป็นผู้จัดการให้มีการเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่แก้ไขเมื่อมีปัญหาในขณะนี้ผมว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตยของประชาชนผมออกไปบ้านนอกตลอดระยะเวลา2สัปดาห์มาเนี่ยผมสนใจและฟังประชาชนเขาว่าอย่างไรครับประชาชนเขาจะถามผมว่าเมื่อไหร่ครับจะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จพวกผมรอครับผมรอเพื่อจะได้เห็นรัฐบาลมาแก้ปัญหาของพวกผมครับราคาพืชผลอาชีพของพวกผมจะว่ายังไงเขาไม่ได้รอว่ากกต.จะว่ายังไงเขาไม่ได้รอว่ารัฐธรรมนูญจะว่ายังไงเขารอว่าเมื่อไหร่จะตั้งรัฐบาลให้เสร็จผมไม่เห็นประเทศอื่นเขาว่ากกต.ว่าไงกกต.เป็นผู้ช่วยครับให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็วเพราะปัญหาถ้าเรารอปัญหามันจะมาครับการลงทุนความเชื่อถือต่างประเทศและปัญหาของประชาชนนั้นเขาไม่สามารถจะรอได้แม้แต่วันเดียวหรืออาทิตย์เดียวอันนี้ผมอยากจะสะท้อนให้สื่อมวลชนได้ไปสะท้อนความรู้สึกของประชาชนมากกว่าเรื่องของกกต.ซึ่งเป็นเรื่องเล็กครับศาลรัฐธรรมนูญก็เรื่องของคนไม่กี่คนครับประชาชน60-70ล้านคนน่ะเขาอยากสะท้อนอะไรครับเพราะว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่ของประเทศเราวันนี้และปัญหาใหญ่ของประชาธิปไตยครับเราเลิกกลัวเรื่องเผด็จการเสียทีครับมันควรจะหมดยุคของการฟังเผด็จการฟังของผู้ที่รับการสถาปนาจากเผด็จการครับผมอยากให้เป็นเวลาของประชาชนเขาอยากจะได้รัฐบาลของประชาชนครับ7:28 น.เรื่องเราเช้านี้กลับมาครับ